สวัสดีครับแมทเปรสโซเรียนคณิตจิบกาแฟวันนี้เราจะมาดูเทคนิคการหาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชันตรรกะแบบชิวๆอยู่กับครูปอมโอเพ่นดูเรียนฟังก์ชันตรรกะก็คือฟังก์ชันที่เขียนออกมาในรูปของเศษส่วนนั่นเองถูกไหมครับทีนี้โดเมนก็คือค่า x เราอยากรู้ว่า x นั้นเป็นอะไรได้หรือ x นั้นเป็นอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันกับเรนจ์แต่เรนจ์คือค่า y ถูกไหมทีนี้อย่างฟังก์ชันตรรกะเนี่ยอย่างแรกง่ายมากเลยก็คือตัวส่วนห้ามเป็น0อย่างในกรณีนี้นะครับตัวส่วนห้ามเป็น0คือ 2x บวก5นั้นไม่เท่ากับ0เราก็จะได้ว่า x นั้นห้ามเป็นลบ5ส่วน2นี่ก็คือโดเมนของฟังก์ชันนี้แต่ถ้าเราอยากหาเรนจ์เราทำยังไงอยากหาเรนจ์ลองดูนะครับเราจะต้องใช้การจัดรูปจัดยังไงแบบนี้ครับขั้นแรกนะครับเราเอา 2x บวก5ขึ้นมาคูณตรงนี้เท่ากับ 3x ลบ 2 แล้วก็กระจาย y เข้าไปเป็น 2xy บวก 5y เท่ากับ 3x ลบ 2 ทีนี้สิ่งที่เราต้องการคือจะต้องการเอา x มาไว้ด้วยกันเราก็เลยเอา 3x มาไว้ฝั่งนี้เลยครับ 2xy ลบ 3x 5y ไม่เกี่ยวก็เอามาทางขวามือนะครับเป็นลบ 5y ลบ 2 แล้วก็จัดการดึงตัวร่วม x ออกมาเลยกลายเป็น x คูณกับ 2y ลบ 3 เท่ากับลบ5y ลบ2แล้ว 2y ลบ3เอามาไว้ด้วยกันกับ y ก็จะกลายเป็น x เท่ากับลบ 5y ลบ2ส่วนด้วย 2y ลบ3นี่คือการจัดรูปถูกไหมครับพอจัดเสร็จแล้วเราก็จะได้เหมือนเดิมคือตัวส่วนนั้นห้ามเป็น0หรือว่า 2y ลบ3ไม่เท่ากับ0สิ่งที่เราจะได้ก็คือเรนจ์ y นั้นห้ามเป็นเศษ3ส่วน2แบบนี้เห็นไหมครับว่าใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยในการจัดรูปเพื่อที่จะหาเรนจ์แต่ลองมาดูเทคนิคของครูปอมนะครับครูปอมบอกว่าไม่ต้องจัดรูปเลยเริ่มแรกเราได้ x อันนี้ห้ามเป็นลบ5ส่วน2ก่อนถูกไหมครับเป็นลักษณะนี้นี่คือโดเมนนะครับส่วนเรนจ์ทำไงไม่ต้องจัดรูปเอาแค่นี้ครับนี่3 2ที่เป็นสัมประสิทธิ์หน้า x มาก็จะได้ว่า y นั้นไม่เท่ากับเศษ3ส่วน2ก็จะได้เรนจ์ของฟังก์ชันนี้แล้วจบสั้นมากๆเลยเห็นไหมไม่ถึง10วิก็เสร็จแล้วลองมาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้เหมือนกันเลยเห็นไหมโจทย์ให้มา x ในรูปของ y แสดงว่าอย่างแรกสิ่งที่เราได้ก็คือ3ลบ 5y นั้นไม่เท่ากับ0ก็จะได้เรนจ์ก่อนนะครับ3ไม่เท่ากับ 5y หรือว่า3ส่วน5ไม่เท่ากับ y อันนี้ก็คือเรนจ์ของฟังก์ชันนี้ถ้าอยากได้โดเมนทำไงอยากได้โดเมนก็เหมือนเดิมครับเอาสัมประสิทธิ์ของ y ก็คือ2กับลบ5ไม่ใช่3ข้างหน้านะเอาสัมประสิทธิ์หน้าตัว8เสมอเลยเราก็จะได้ว่า x นั้นไม่เท่ากับ2ส่วนลบ5ก็คือลบ2ส่วน5นี่คือโดเมนของเขาเป็นแบบนี้ลองมาดูสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับฟังก์ชันตรรกะอย่างแรกก็คือตัวส่วนนั้นไม่เท่ากับ0ถูกไหมครับเราอาจจะได้โดเมนหรือเรนจ์ก่อนก็อยู่ที่ว่าโจทย์กำหนดมาเป็นแบบไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งทำไงอีกอย่างหนึ่งเอาสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรอย่างเช่นในกรณีข้างบนก็คือ3ส่วน2นะครับก็จะได้อีกอย่างหนึ่งมาหรือข้างล่างต้องระวังให้ดีเอา2กับลบ5ที่เป็นสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรนั่นเองก็จะได้สิ่งที่เราต้องการแล้วสำหรับเทคนิคแบบนี้ยังมีอีกมากมายในคอร์ส Math Hack Open Durian นะครับเข้าไปดูได้เลยเรียนคณิตเสร็จแล้วเรามาจิบกาแฟกันบ้างดีกว่าครับครูปอมเชื่อว่าหนึ่งในเมนูยอดฮิตของใครหลายๆคนก็คือเจ้านี่เลยคาราเมลมัคคิอาโตเย็นเพราะว่าเป็นกาแฟที่ดูภายนอกก็สวยงามรสชาติก็อร่อยอีกด้วยกาแฟตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าแบ่งออกเป็นชั้นนะครับโดยชั้นล่างสุดก็จะเป็นนมตามด้วยช็อตกาแฟแล้วราดด้วยซอสคาราเมลอีกทีหนึ่งแต่ครูปอมเชื่อว่ายังมีหลายๆคนที่ยังดื่มกาแฟตัวนี้ผิดวิธีก็คือเราทำการคนกาแฟให้ทุกอย่างรวมเป็นก้อนเดียวกันพอเป็นเนื้อเดียวกันปุ๊บเราก็จะได้รสชาติแค่กาแฟหวานๆแต่รู้ไหมครับว่าที่เขาต้องแยกเป็นชั้นนี้เพราะว่าต้องการให้เราดื่มเป็นชั้นเรียงลงไปจากบนลงล่างให้ได้รสสัมผัสที่ต่างกันออกไปวิธีการดื่มคือเราจะค่อยๆดูดจากข้างบนนะครับแล้วก็ดูดลงไปเรื่อยๆจนถึงล่างสุดจากนั้นดูดล่างกลับขึ้นมาข้างบนลองมาดูวิธีการดื่มกันครับเมื่อเราดื่มกาแฟอย่างเรียงเป็นชั้นตามที่เขาต้องการแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเริ่มจากสัมผัสความหวานของคาราเมล
ตามด้วยความเข้มของกาแฟแล้วปิดท้ายด้วยความกลมกล่อมของนมลองดูนะครับลองมาดื่มกาแฟกันให้ถูกวิธีแล้วกาแฟของเราจะอร่อยยิ่งขึ้นพบกันใหม่กับรายการ Matt Espresso เหรียญคณิตจิบกาแฟสวัสดีครับ